นี้ก็ได้โอกาสดีๆอีกหนึ่งคันนะครับสำหรับ Nissan Terra คันนี้นะครับลูกค้าออกรถมาใหม่ป้ายแดงเลยเอามาติดเป็นตัวของผมนะครับเบื้องต้นตัวเนี้ยลูกค้าเขาชอบตัดแดงนะครับแต่พื้นเนี่ยอยากได้เรียบๆก็เลยแนะนำว่าเป็นตัวของสีดำตัดกับสีครีมเสริมใยนะครับตัวนี้จะเป็นตัวท็อปในการทำให้ผม 5D นะครับกลายเป็นผม 6D นั่นเองทำไมต้องเสริมใยตามจุดพวกนี้นะครับมันจะเปื้อนง่ายนะเวลาเราจะทำความสะอาดเราก็แค่ถอดกระดุมแบบนี้นะครับนี่มันจะต่างจากถาดของคู่ตัวรถตรงที่ว่าเวลาเราใส่กระดุมไปแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้ตัวของผมไม่ขยับนะครับหรือไม่ขัดคันเร่งนั่นเองอันนี้สำคัญมากๆนะเวลาเราจะติดอะไรลงไปนะครับก็ต้องทำให้มันดูแลง่ายแล้วก็ทำให้เราปลอดภัยเหมือนเดิมนะครับ2นะครับเวลาเราเลือกสีผมนะหรือเราเลือกคุณภาพผมนะครับเรากดลงไปเลยถ้าเนื้อคืนตัวได้ดีนะครับแปลว่าข้างในเป็น XPE ไม่ดูดน้ำไม่ดูดกลิ่นและไม่ดูดฝุ่นนั่นเองนะครับส่วนการติดตั้งนะครับข้างหลังเนี่ยมันจะมีตัวของติดตุ๊กแกข้างล่างทั้งแผ่นนะครับเป็นหนามเตยแล้วก็ตามจุดต่างๆนะครับเขาจะมีกริปล็อกแบบนี้นะครับเราใส่กลับคืนแบบนี้ได้เลยนะครับพอใส่แบบนี้แล้วมันก็จะแน่นครับขยับไม่ได้เนี่ยอันนี้สำคัญมากๆครับเวลาผมขยับไม่ได้ไม่ขัดคันเร่งอันนี้ก็จะทำให้เราปลอดภัยไปอีกหนึ่งระดับเลยนะครับสำหรับแถว2นะครับจะอยู่ในลักษณะนี้นะหลายๆคนถามว่าใต้เบาะมีไหมนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันนี่เต็มระบบนะครับว้าวไว้สำหรับตัวของตัวยึดเบาะเรียบร้อยเลยนะครับนี่แถว3ก็ครบคันปึ๊บปึ๊บนะครับสำหรับแถวสุดท้ายก็จะประมาณนี้ครับผมว่ามันใส่ลงไปแล้วมันเพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถได้ดีมากๆแล้วก็ทำให้รถดูแลง่ายขึ้นมากๆนะครับยิ่งคันนี้นะก็เป็นรถที่เป็นรถครอบครัวนะครับมีเด็กด้วยก็ยิ่งเหมาะไปขึ้นไปอีกนะครับยังไงต้องขอบคุณโอกาสดีๆที่ลูกค้ามอบให้ครับขอบคุณจริงๆครับ